ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนทีมในตัว Windows 11นะครับสำหรับท่านใดที่ใช้ Windows 11อยู่นะครับแล้วก็อยากจะเปลี่ยนทีมในตัว Windows 11เป็น Dark Mode นะครับวันนี้ผมมีวิธีนะครับเนี่ยกรณีนะบางทีเนี่ยคุณเปิดไอ้ตัวไฟล์ Explorer อย่างเงี้ยนะครับเนี่ยมันจะขาวอย่างเงี้ยบางทีมันดูแบบมันดูแสบตาจังนะคุณอยากจะเปลี่ยนเป็น Dark Mode นะมันมีวิธีง่ายๆอยู่นะครับแล้วผมก็จะขอเกริ่นท่านนิดนึงของผมเองนะหลังจากอัปเดตเวอร์ชันของตัว Windows 11นะครับปกติมันเป็น Dark Mode อยู่ผมตั้งไว้นะครับคราวนี้มันมาเปลี่ยนเป็นหน้าขาวๆอย่างเงี้ยบางทีโอ้โหดูก็แสบตาจังเลยนะวิธีการนะง่ายๆเลยง่ายๆนะครับที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณนะพื้นที่ว่างๆนี่นะให้คุณคลิกขวานะคลิกขวานะครับมาที่ตัวนี้นะที่ตัวนี้ดูทันไหมถ้าดูไม่ทันอีกครั้งนะคุณหาพื้นที่ว่างๆที่หน้าจอคุณคลิกขวามาที่ตัวนี้นะครับตัวนี้เสร็จนะคุณจะเห็นหน้าต่างอย่างนี้นะครับเห็นหน้าต่างนี้ให้คุณมาดูที่คำว่าเนี่ยตัวนี้นะ personalization นะถ้าผมพูดผิดก็ขออภัยนะคราวนี้ให้คุณมาดูที่คำว่าทีมนะครับคุณเห็นไหมทีมคลิกเลยนะครับคลิกเลยคราวนี้เขาจะมีไอ้ตัว current team มาให้เรานะตัวเนี้ยนะคุณสามารถมาเลือกได้ที่ตัวเนี้ยนะเลือกเอาคุณจะมาจิ้มได้เหมือนกับเขาจะเปลี่ยนให้เปลี่ยนอันนี้เหมือนกับเขาเซตมาให้แล้วนะคุณอยากจะเอาแบบไหนคุณลองดูก็ได้นะครับคราวนี้เอากลับมาดูที่ตัวไฟล์ Explorer ว่ามันยังขาวอยู่ไหมยังขาวอยู่นะคุณไล่เปลี่ยนตรงนี้ไปก็ได้นะครับบางทีมันจะกลายเป็นดาร์กเองนะครับเห็นไหมมันจะเป็นดาร์กนะแล้วก็ตัวแท็บทัชบาร์นะอันนี้มันแบบเหมือนกับเขาเซตมาให้แล้วนะเป็นว่าจะเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะแต่เอาอย่างนี้ถ้าคุณอยากจะกำหนดเองนะให้คุณมาจิ้มที่คำว่า use custom team ก็ได้นะถ้ามีตัวนี้ขึ้นมานะแต่ถ้าไม่มีให้คุณมาจิ้มที่ตัวนี้นะจิ้มที่ตัว color นะจิ้มเลยนะครับคุณเห็นไหม choose your mode นะถ้าเป็นไลท์อยู่นะครับถ้าเป็นไลท์ให้คุณมาเปลี่ยนเป็นดาร์กนะครับมันจะเป็นดาร์กหมดเลยเห็นไหมมันเปลี่ยนแล้วแต่ถ้าคุณอยากจะคัสตอมนะคุณมาที่ตัวนี้คัสตอมก็คือ choose your default window mode นะคุณสามารถเลือกได้จะให้เป็นดาร์กหรือเป็นไลท์นะเป็นไลท์เป็นดาร์กนะ choose your default app mode นะเป็นไลท์นะถ้ามีปัญหาว่าตัวนี้หน้าขาวๆคุณมาเปลี่ยนที่ตัวนี้เลย choose your default app mode นะมาเป็นดาร์กส่วนของตัวนี้ทาน privacy effect ลองคลิกดู effect ก็คือถ้าคุณออฟไว้มันจะเป็นหน้าดำๆอย่างนี้เลยนะมันไม่เหมือนมันจะไม่ค่อยมี effect อะไรอย่างนี้นะแบบกระจายออกมานะก็แล้วแต่ชอบกัน accent color นะอันนี้สามารถจะเลือกได้เป็น automatic หรือ manual นะ automatic ก็เดี๋ยวเขาจะจัดการให้ automatic เองนะแต่ถ้าอยากให้อยากปรับแต่งเองก็มาที่แมนนวลนะ Window Color คุณเห็นแท็บทัชบาร์นี่ไหมเดี๋ยวผมจะจิ้มให้ดูนะปุ๊บสีแดงนะสีแดง Custom Color View Color คุณต้องมาคลิกที่ตัวนี้ด้วยนะครับถ้าอยากให้แท็บทัชบาร์เปลี่ยนไปนะให้คุณมาเปลี่ยนที่ตัวนี้ให้เป็น On นะ Show Accent Color on Start and Touch Bar เนี่ยคุณเห็นไหมจะเปลี่ยนไปสตาร์ทก็คือตัวนี้เห็นไหมจะเปลี่ยนไปเอาไม่ชอบสีนี้คุณก็มาจิ้มที่ตัวนี้เห็นไหมมันจะเปลี่ยนไปจะเปลี่ยนไปแบบเนี้ยแล้วแต่คุณชอบประการอันนี้ก็คือคัสตอมมากำหนดเองนะว่าจะเอาแบบไหนอันนี้สามารถลากได้นะลากปรับแต่งสีได้นะลากได้นะปรับแต่งแบบละเอียดได้นะถ้าโอเคแล้วก็มาที่คำว่าโดนนี่นะได้เหมือนกันนะเห็นไหมมันจะเปลี่ยนแล้วนี่ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะสำหรับวิธีการเข้ามาเปลี่ยนตัวทีมในตัว Windows 11นะครับปรับให้เป็น Dark Mode นะหรือว่าจะเลือกเปลี่ยนแท็บ Start หรือว่า Task Bar นะเอาตามชอบใจนะจะเป็น Manual หรือ Automatic อะไรก็ตามใจชอบนะครับเนี่ยก็ยังไงถ้าคลิปนี้ถ้าดีถ้าเป็นประโยชน์ก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ